สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับผมผมพัชรชัยเจริญนะครับอาจารย์หมูนะครับผมวันนี้นะครับมาสาธิตนะครับการตัดผมแนวช็อตโกเลียก็คือแนวผมสั้นๆนะครับผมแต่ว่าผมสั้นๆก็คือวันนี้นะครับความทุยหรือรากไทรเราจะใช้ความหนาก็คือช่วงท้ายทอยนะครับเราจะไม่เอาเป็นลายบางๆนะครับผมจะลักษณะเป็นลายหนานิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ความยาวก่อนนะครับผมทุกครั้งการตัดผมสั้นนะครับผมเราก็ต้องมาหาความยาวก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะเริ่มที่ด้านหลังนะครับผมบางท่านก็จะใช้ข้างๆก่อนก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาตัดเทคนิคง่ายๆนะครับผมก็คือจะเริ่มที่ด้านท้ายทอยก่อนนะครับผมเราจะกำหนดความยาวนะครับอันนี้ผมจะกำหนดความยาวประมาณช่วงต้นคอนะครับครึ่งคอนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับไล่ความยาวก่อนนะครับเป็นฐานผมนะครับครับตัดตรงๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับอยู่ตำแหน่งที่6นะครับผมก็คืออยู่ด้านหลังลูกค้านะครับอันนี้เราจะตัดตรงๆเลยนะครับตัดตรงๆเลยก็คือไล่ฐานผมความยาวด้านหลังก่อนนะครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะฮะเราจะยก45องศานะครับผมก็คือให้ลักษณะความทุยจะไล่เป็นลักษณะเป็นทุยนิดนึงนะครับแต่ความยาวจะไม่เยอะมากก็คือรากผมลายผมจะไม่เยอะมากเพราะว่ายก45ก็คือไล่ต่ำๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับครับผมจะตัดตรงๆก่อนนะครับ45ครับช่อตรงกลางนะครับแบ่งมาซ้ายขวานะครับเราจะแยงออกเล็กน้อยนะครับผมด้านข้างนะครับนี่นะครับช่วงโค้งบนนะครับช่วงโค้งบนของด้านข้างสังเกตดูนะครับว่าเวลาตัดฐานด้านตรงกลางครับเวลาเราตัดฐานเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งให้เป็นซ้ายขวานะครับผมนะเป็นซ้ายขวานะครับ45อันนี้ตัดลักษณะแนวตั้งนะครับผมนะครับเรียงมุมมันจะโค้งเล็กน้อยนะพอเสร็จแล้วเราก็มาเช็คแนวนอนนะครับผมมาตั้งแนวนอนเลยเก็บแนวนอนนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับเราได้ฐานแรกเลยนะครับผมอันนี้เราจะกำหนดความยาวก็คือฐานแนวทุยนะฮะถ้าเราตัดลักษณะนี้นะครับผมถ้าเป็นลักษณะผมสั้นถ้าเป็นแนวผม45คือการไล่ต่ำๆเนี่ยช่วงรากผมลายผมจะค่อนข้างหนานะครับจะไม่จะหนักนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บจะไม่บางมากเกินไปนะครับจะแตกต่างนิดนึงถ้าเป็นลักษณะของทรงทวิกกี้นะครับแนวผมสั้นเราจะยก90นะครับจะมีความลายผมมีความเบาของเส้นผมแต่ลักษณะนี้เราจะไล่แค่45นะครับผมพอได้ฐานแรกเสร็จแล้วนะครับผมจะแบ่งแค่ประมาณ4ช่อนะครับผมวิธีตัดจะง่ายแล้วก็เร็วนะฮะฐานแรกก็คือต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับช่อบนช่อที่2ก็คือเราประมาณช่วงหูบนนะครับผมเราจะไม่แบ่งให้บางมากเกินไปนะครับผมอันนี้เราจะแบ่งให้ง่ายนะครับแล้วก็จะตัดได้เร็วขึ้นสวัสดีครับทุกท่านเป็นไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับช่องที่สองนะช่องที่สองมองลักษณะนี้นะครับดูเหมือนเดิมครับไกด์ไลน์ก็คือฐานแรกที่เราตัดนะครับผมฐานแรกที่เราตัดนะครับ
มันจะมีวิธีการตัดที่หลากหลายนะครับบางท่านก็จะตัดวิธีประกบนะครับวิธีประกบคือการตัดแนวนอนนะฮะอาจจะอันนี้เราจะตัดเป็นลักษณะเป็นแนวตั้งนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเอาฐานด้านกลางนะครับผมตรงกลางนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับไกด์ไลน์ก็คือฐานแรกที่เราตัดชั้นที่หนึ่งนะครับผมเหมือนเดิมนะครับตัดเข้าไปนะครับก็แบ่งเป็นลักษณะทแยงนะครับซ้ายขวานะ5ช่อนะครับตัดลักษณะนี้คือความยาวจะเชื่อมต่อทุกชั้นทรงนะครับทุกชั้นนะครับความละเอียดจะง่ายนะครับผมเห็นไหมครับมาด้านขวาเห็นไหมครับไอ้ลายก็คือเหมือนเดิมนะครับทแยงขึ้นเล็กน้อยอันนี้ผมจะตัดเป็นลักษณะตรงๆก่อนนะครับทุกช่อนะครับด้านซ้ายเหมือนกันนะครับแบ่งทแยงนะครับกดต่ำเดียวนะครับผมคือ45องศานะครับเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายมือนะครับใช้ลายเดิมอันนี้ชั้นที่สองนะสังเกตดูนะครับจะเริ่มทูแล้วนะฮะเริ่มทูแล้วนะครับวิธีการตัดแบบนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผมเราไปประยุกต์ใช้ได้นะครับพอเสร็จแล้วก็นะฮะเช็คเหมือนเดิมนะครับอาจจะนิดนึงเช็คแนวนอนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่มีนะครับชั้นที่สามนะครับจะแบ่งแค่ประมาณ4ชั้นนะครับผมครึ่งหนึ่งของจุดขวางนะครับผมนี้ผมจะตัดด้านหลังก่อนนะครับตัดด้านหลังก่อนแล้วค่อยมาเชื่อมช่วงด้านข้างนะครับผมอันนี้ตัดด้านหลังก่อนเห็นไหมครับจะง่ายแล้วก็เร็วนะครับแป๊บเดียวนะแค่สี่ชั้นเองครับผมเหมือนเดิมนะครับชั้นที่สามนะเราก็เอาใกล้ลายชั้นที่สองขึ้นมาเป็นเกณฑ์นะครับนะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นลักษณะเป็นแนวตั้งอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับโน้มมาครับใช้ลายเดิมนะครับเหมือนเดิมความยาวเราต้องกำหนดด้วยนะครับว่าเราจะเริ่มประมาณขนาดไหนนะครับฐานความยาวนะครับแล้วก็ความทูแล้วก็กําหนดด้วยว่าเราจะตั้งขึ้นประมาณแค่ไหนนะครับไม่ให้สั้นมากเกินไปก็คือไกด์ไลน์ของตั้งแต่ฐานช่อแรกนะครับเชื่อมระดับขึ้นไปเนี่ยอันนี้ได้แล้วนะครับมาด้านซ้ายนะครับผมเดิมนะครับทแยงลงเล็กน้อยนะครับ45อย่างเดียวนะครับวิธีการตัดลักษณะนี้นะครับจะเร็วนะครับแล้วก็เวลาเช็คทรงก็จะง่ายนะครับผมคือไกด์ไลน์ในการตัดนะครับทีละช่อทีละฐานผมนะครับทีละชั้นผมเวลาเก็บงานก็จะไม่เยอะมากนะครับนะครับช่วงด้านซ้ายด้านขวานะครับเราจะทะแยงมุมเล็กน้อยนะฮะทะแยงออกข้างเล็กน้อยสังเกตดูไหมครับความทูที่จะขึ้นแล้วเห็นไหมความทูที่เราไล่ระดับขึ้นแล้วนะครับช่องบนสุดนะครับเราจะจับประมาณ
ครึ่งหัวก่อนนะครับก็คือด้านหลังนะด้านหลังหลังใบหูนะครับเกือบหลังใบหูคือเราจะตัดเฉพาะช่อด้านหลังครึ่งหูด้านหน้าหรือเราค่อยมาเก็บนะครับผมอันนี้เราจะเริ่มด้านหลังก่อนคนเดียวเห็นไหมครับช่อที่สี่นะครับผมช่อด้านบนนะครับสายลายก็คือเห็นไหมฮะชั้นที่สามนะครับนี่ครับดึงขึ้นมาเราจะใช้วิธีการตัดเหมือนเดิมนะครับผมเป็นแนวตั้งนะครับผมเห็นไหมครับเป็นแนวตั้งเห็นไหมฮะจะเก็บนิดเดียวเองนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวตั้งนะครับอันนี้จะตัดเป็นลักษณะเป็นแนวตรงๆให้ดูก่อนนะครับแต่ยังไม่ลงเทคนิคในการตัดนะครับนะครับซ้ายขวาแขยงเล็กน้อยนะครับด้านซ้ายนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมของผมทุกวันศุกร์นะครับบ่ายโมงนะครับวันจันทร์ก็จะเป็นอาจารย์ตู่นะครับบ่ายโมงตรงนะครับอยากรู้ตรงไหนนะครับอยากแนะนําเพิ่มเติมได้ติดต่อได้ทางเพจแอร์เรนเจอร์นะครับผมนะครับเดิมวิธีการตัดก็คือแค่นี้เองนะครับด้านหลังนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับพอด้านหลังเสร็จร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มด้านข้างนะครับผมสังเกตดูไหมครับข้างๆนะครับด้านข้างเราจะเน้นประมาณครึ่งหูนะครับเทลงมานะครับเอียงลงมานะครับวิธีการแบ่งก็ง่ายๆนะครับนะครับด้านข้างนะครับเวลาตัดก็เหมือนเดิมนะครับผมจะใช้วิธีการตัดทะแยงลงมานะครับผมครึ่งหูก่อนนะครับโน้มลงมามองง่ายๆคือเวลาโน้มลงมาดึงมาที่ประมาณช่วงปลายคางนะครับผมดึงมาด้านหลังนะครับดึงมาช่วงปลายคางนะครับตัดขึ้นไปนะครับสั้นขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้จะตัดให้ตรงๆก่อนนะครับเริ่มตรงๆก่อนเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับช่วงหลังใบหูนะครับครึ่งหูขึ้นมาก็เชื่อมต่อนะครับผมโดยการโน้มทะแยงมาด้านข้างเล็กน้อยนะครับนะฮะโน้มทะแยงมาเล็กน้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับอีกช่อหนึ่งสังเกตดูไหมครับว่าเวลาเราตัดนะครับถ้าเราตัดตามสัดส่วนนะครับมันจะเก็บงานได้ง่ายนะครับผมแล้วก็จะเร็วนะครับช่วงข้างหูต้องสังเกตดูนะครับเริ่มที่ครึ่งหูนะฮะกลางใบหูนั่นนะครับผมครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมเวลาเอาฐานด้านแรกที่เราจับนะ
โน้มมาเบาๆนะครับกดต่ำๆนะครับตัดไปลืมควงก่อน3รอบแล้วก็ตัดนะครับเห็นไหมครับพอได้ไกด์ไลน์เห็นไหมความชัดเจนของชั้นผมจะดูโอเคนะครับช่วงเชื่อมต่อเห็นไหมพอเครื่องหูนะครับวิธีการตัดช่วงเชื่อมต่อความโค้งมนให้ง่ายๆก็คือช่วงเครื่องหูกับหลังใบหูสังเกตดูนะครับต้องพยายามโน้มมาด้านข้างหรือด้านหน้าเล็กน้อยนะครับผมจะทำให้ผมไม่ลอยนะครับชั้นผมจะไม่สั้นเกินไปนะครับเห็นไหมโน้มมาด้านหน้าเล็กน้อยอันนี้เราจะตัดตรงๆก่อนนะครับนะฮะหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือชั้นที่3นะครับเหมือนเดิมนะครับครึ่งหนึ่งนะด้านข้างครึ่งหนึ่งนะครับกดต่ำๆธรรมดานะครับผมไม่ต้องยกนะครับเราตัดเสร็จแล้วเราค่อยมาเก็บเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์หรือเก็บผมนะครับค่อยเก็บนะครับเหมือนเดิมด้านหลังนะครับด้านข้างทะแยงมาตามมุมเลยนะครับกดต่ำนะครับทะแยงมาด้านหน้านะครับทะแยงมาด้านหน้าด้านข้างนะครับสังเกตดูไหมครับสังเกตไหมครับช่วงความโค้งมนนะครับเวลาเราโน้มนะฮะเส้นจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอันนี้เราตัดกรอบทรงให้ชัดเจนก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาไดแล้วก็เท็กเจอร์แล้วก็มาเก็บรายละเอียดลดความหนาหนักของทรงนะครับเหมือนเดิมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมนะครับอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแบ่งครึ่งหูนะครับส่วนมากช่างบางท่านช่วงข้างหูนะต้องระวังด้วยนะครับผมบางทีอุปสรรคต่างๆก็คือมีหลายจุดนะครับเวลาตัดผมนะครับอุปสรรคต่างๆก็ผมวน3จุดนะครับบางทีตัดผมก็คือผมวนก็คือช่วงข้างหน้าบางทีเราตัดนะครับบางทีมีขวัญนะครับข้างหน้าตัดหน้าม้าไม่สวยวนไปวนมา2จุดขวัญข้างบนนะครับต้องระวังด้วยบางทีมี2ขวัญผมย้อนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ช่วงท้ายทอยนะครับเวลาลูกค้าจะไว้ลากใส่นะครับช่วงวนด้านหลังนะครับ3จุดต้องดูด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับแบ่งทะแยงออกมาวิธีตัดลักษณะนี้ก็จะง่ายนะครับผมเห็นไหมผมจะใช้วิธีนี้ก็คือเนี้ยครึ่งหูนะครับนี่ครับกดตามมาด้านหลังนะครับทะแยงออกมานิดเดียวนะครับมองง่ายๆก็คือทิ่มมาที่ครึ่งคางครับผมกดตามมานะครับโน้มมาด้านหลังนะครับปลายคางครึ่งคางนะครับนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับจุดด้านครึ่งหูนะครับหวีกดตามๆโน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับตัดตรงก่อนนะครับอันนี้เป็นช่วงเชื่อมต่อนะครับช่วงเชื่อมต่อของด้านข้างนะครับเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับแยงมาเหมือนเดิมเ
นะครับช่วงด้านข้างนะครับครึ่งหนึ่งนะครับลงมาด้านหลังนะครับตามความชัดเจนของทรงก็จะชัดเจนขึ้นนะครับครึ่งหูโน้มมาด้านหน้านะครับข้างข้างช่วงเชื่อมต่อนะครับโน้มมาด้านหน้าข้างข้างนะครับจะประมาณแค่สามชั้นเองนะครับผมช่วงด้านข้างนะครับประมาณแค่สามชั้นเองนะครับอันนี้ก็เก็บเล็กน้อยเห็นไหมครับเก็บเพิ่มด้านนี้หนักบางไปนิดนึงนะครับโน้มมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัดให้ดูเป็นธรรมดาก่อนนะครับตัดตรงๆให้ดูนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติชมที่เข้ามาทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้แนวผมสั้นดุยทุยแต่คราวนี้เราจะมาเริ่มเก็บนะครับผมก็คือเก็บความยาวด้านบนนะครับผมความยาวด้านบนนะครับมาเริ่มเก็บความยาวด้านบนก็คือครึ่งหน้านะครับผมครึ่งหน้าก็คือครึ่งใบหูนะครับผมจะมาเริ่มเก็บนะครับนะครับก็คือสัดส่วนก็คือช่วงข้างหน้าด้านข้างนะครับผมก็คือถึงแค่ประมาณครึ่งหูนะครับผมมันจะเป็นสัดส่วนของด้านหน้าด้านข้างนะครับอันนี้ความยาวเราก็แม้ความยาวเราอาจจะนิดเดียวนะครับผมขึ้นมานิดเดียวประมาณให้เลยคิ้วมาเล็กน้อยนะครับผมทำเลยนะครับออกข้างหน้านะครับเห็นไหมครับเราความยาวตรงนี้มาเป็นเกณฑ์นะครับผมถ้าเราต้องการความยาวนะครับเราต้องการความยาวยาวทะแยงดึงมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับมันจะเก็บความยาวช่วงเชื่อมต่อระหว่างครึ่งหูถึงกับช่วงด้านหลังได้นะครับอันนี้เราจะทะแยงเล็กน้อยนะครับเก็บความยาวไว้นิดหนึ่งนะครับตัดตรงก่อนนะครับเชื่อมพอได้ตรงกลางแล้วนะครับต้องแบ่งซ้ายขวานะครับเชื่อมต่อนะครับครับทะแยงซ้ายขวานะครับเก็บมุมผมนะครับอันนี้ผมก็จัดธรรมดาก่อนนะครับเอาความยาวไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งอาจจะยืนเอียงไปนิดนึงครับเพราะว่าให้มองเห็นนะครับให้มองเห็นนะครับเหมือนเดิมนะครับโน้มช่วงโค้งมนนะครับมาตั้ง90นะครับThank you.
เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้คือเวลาตัดนะครับผมข้างหลังนะครับความยาวถ้าเราจะเอาเห็นไหมฮะความยาวค่อนข้างทุยมากนะครับแต่ว่าถ้าเราให้เป็นการเชื่อมต่อนะครับเราก็หวีนะครับง่ายๆสุดก็คือหวีมาด้านหน้าเลยนะครับหวีมาด้านหน้าแล้วก็เก็บนะครับเป็นเทคนิคนะครับเห็นไหมฮะโน้มมาเชื่อมต่อช่วงตรงกลางนะครับถ้าเราไม่ตัดลักษณะนี้นะครับผมถ้าเราตัดลักษณะเป็นแนวตั้งจะเป็นทรงเสยธรรมดานะครับถ้าเราตัดลักษณะตรงๆแบบนี้ความยาวตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าเราตัดสั้นนะครับเห็นไหมความยาวมันก็จะสั้นหายไปนะครับจะได้เป็นลักษณะเป็นทรงกลมก็คือเป็นแนวผมทรงเสยธรรมดานะครับผมเห็นไหมฮะโน้มเชื่อมมาข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเท็กเจอร์นะครับผมเก็บเท็กเจอร์ก็คือการเก็บส่วนต่างๆให้ดูผิวดูนุ่มขึ้นดูละมุนขึ้นเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมจะมาไดนะฮะไดเสร็จแล้วผมจะเก็บรายละเอียดให้ดูนะครับThank you.
ไงบ้างครับอันนี้แค่เปล่าๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บงานรายละเอียดอยู่นะครับงานก็จะเป็นแบบนะฮะแต่ยังมีความหนาหนักอยู่นะครับผมยังมีความตะกี้ที่ผมตัดให้ดูก็คือเราจะตัดแค่ธรรมดานะครับผมตัดธรรมดาก็คือลักษณะเป็นการขึ้นทรงให้ดูว่าวิธีการตัดนะครับจะง่ายแล้วก็เร็วนะครับคราวนี้เราจะมาเก็บนะครับรายละเอียดต่างๆหรือมาให้ดูด้านหลังนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับยังมีความหนาหนักอยู่นะครับวิธีการเก็บที่ง่ายแล้วก็นิยมใช้ทั่วไปนะครับก็คือการตัด point cutting นะครับผมก็คือลบขอบขั้นของผมนะครับผมโดยใช้วิธีนี้นะครับเก็บขอบเบาๆนะครับผมอันนี้เราจะไล่ขึ้นไปนะครับขอบชั้นล่างก่อนบางครั้งเวลาเก็บขอบนะครับถ้าใช้วิธีแนวนอนไม่หายเราก็ต้องใช้ยกแนวตั้งนะครับผมเก็บขอบนะครับผมอาจจะเวลาตัดช่างใหม่ๆบางท่านเวลาตัดวิธีการแก้ยังไม่ค่อยชํานาญพอนะครับหรืออาจจะยังแบบมีนิดหน่อยบางทีเราตัดแนวนี้นะครับเฮ้ยทำไมยังมีขอบอยู่นะครับยังมีขอบมีขั้นอยู่เวลาเก็บขอบถ้าเราเก็บแนวนอนแล้วยังไม่หายนะครับต้องใช้แนวตั้งนะครับผมสลับนะครับความกลมกลืนมันก็จะมากขึ้นเห็นไหมฮะขั้นขอบก็จะหายไปนะครับถ้าใช้วิธีเก็บแบบเบาๆนะครับอันนี้เราจะเหลาช่วงปลายผมให้ดูซอฟต์ขึ้นอีกเล็กน้อยเห็นไหมครับขอบขั้นก็จะหายไปนะฮะชั้นต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับใช้วิธีง่ายๆนะครับก็ยกองศาเหมือนเดิมนะครับผม45นะครับยกองศาเดิมนะครับ45องศาอันนี้เราจะเก็บช่วงขอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวความหนาหนักเราจะค่อยเท็กเจอร์เอาออกอีกนิดนึงนะครับเทคนิคแบบนี้ก็จะหลากหลายนะครับผมประยุกต์เข้าไปใช้ได้นะครับใช้วิธีเก็บขอบนะฮะวิธีเก็บขอบก็คือขนานเข้าไปที่เส้นผมนะครับสังเกตดูนะครับขนานเข้าไปที่เส้นผมนะครับโดยที่เนื้อผมยังอยู่แต่ขอบขั้นจะหายไปนะครับเห็นไหมครับเริ่มละมุนแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมที่ติดตามนะครับผมสังเกตไหมครับเริ่มหายไปแล้วนะครับช่วงขอบช่วงขั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับอีกชั้นดีสังเกตดูเข้าไปนะครับอันนี้เราจะเก็บด้านหลังก่อนนะครับผมเก็บด้านหลังก่อนนะครับผมด้านหลังก่อนครับเนี่ยขั้นขอบก็จะหายไปนะครับนะครับชั้นผมก็จะดูสมูทขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเท็กเจอร์นะครับรอบศีรษะอีกทีนึงด้านข้างนะครับ
ด้านข้างเหมือนเดิมนะครับด้านข้างเราถ้าเป็นเท็กเจอร์เราอาจจะไล่ตั้งแต่ด้านบนลงมาก็ได้นะครับไล่ลงมานะครับเก็บขอบให้มันชัดขึ้นให้มันค่อนข้างละมุนขึ้นจากทีละชั้นขึ้นมานะครับด้านข้างวิธีเก็บขอบผมที่ง่ายที่สุดก็คือพอยต์คัตติ้งนี่แหละครับผมตัดเข้าไปนะครับแล้วก็ขนานเส้นผมเข้าไปนะครับตัดให้ขนานเส้นผมเข้าไปนะครับมันจะทําให้ขั้นผมขอบผมหายไปนะครับแล้วตรงนั้นก็อาจจะใส่เทคนิคต่างๆเข้าไปช่วยนะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับด้านบนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ผมจะดูสโลปทูยเลยนะครับด้านข้างเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเวลาตัดผมเสร็จแล้วนะครับต้องมาเช็ครายละเอียดทุกครั้งนะครับผมจะเป็นงานที่ดูละมุนแล้วก็ดูซอฟนะครับตัดผมแห้งเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บตอนเปียกนะครับตัดตอนเปียกเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บตอนแห้งนะครับผมบางทีมันจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับนะครับพวกนั้นครับผมจะใช้วิธีแซกนะครับพอยเข้าไปนะครับด้านบนยังหนาอยู่นะครับอันนี้เก็บช่วงปลายให้ผิวขึ้นนะครับให้ปลายเบาขึ้นนะครับให้ปลายเบาขึ้นนะครับถ้าตรงไหนยังหนายังหนักอยู่นะครับเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็เก็บนะครับช่วงปลายวิธีการตัดก็จะหลากหลายนะครับผมแต่อันนี้ก็อีกเป็นวิธีหนึ่งนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะ
สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมไปประยุกต์ใช้ได้ครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองครับเป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาเก็บอีกเล็กน้อยนะครับผมนะก็จะดูค่อนข้างสมูทขึ้นดูเบาขึ้นนะครับข้างหน้านิดนึงนะครับยังเป็นข้างขอบอยู่ก็ไว้เข้าไปเบาๆนะครับจะดูทุยนะฮะทุยลักษณะการไล่ระดับของทรงนะครับเห็นไหมครับหนาขึ้นไปทุยนะครับจะดูแบบเบาๆแล้วก็สมูทขึ้นนะครับยังมีความหนักอยู่ก็เก็บนิดหน่อยนะครับ
สังเกตดูไหมครับก็จะเป็นเบาๆนะครับผมเบาๆแล้วก็จะทุยนะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไปประยุกต์ได้นะครับผมไปประยุกต์ได้ว่าเราต้องการความทุยขนาดไหนความหนาหนักขนาดไหนนะครับเป็นทรงหนึ่งที่หน้าร้อนด้วยนะครับเหมาะกับช่วงนี้เลยนะครับหน้าร้อนนะครับก็จะดูเบาโอเคไหมครับโอเคไหมครับวันนี้นะครับก็จะดูสมูทขึ้นนะครับดูเบาขึ้นเหมาะกับช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหน้าร้อนนะครับนะผมสั้นที่ถุยก็จะดูแลง่ายนะครับแล้วก็สบายเลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ